ทำไมโหดร้ายกับผมคิวเทร่ำให้เปิดใจทีมงานหักหลังช้ำใจมองเป็นครอบครัวทำไมโหดร้ายกับผมขนาดนี้คิวเทร่ำให้เปิดใจทีมงานเก่าหักหลังขโมยของขายข้อมูลบริษัทช้ำใจเคยมองเป็นครอบครัวเพิ่งรู้สปอยเกินไปเผยเหตุให้เงินเดือน 30,000 เมื่อวันที่15มีนาคม65ยูทูบเบอร์ดังคิวเทแอปป้าหรือซินคิวเทหนุ่มเกาหลีใต้เจ้าของช่องยูทูบคิวแทแอปป้าที่มาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์พี่นาค3ที่โรงภาพยนตร์สยามพาวลัยพารากอนซีนีเพล็กได้เปิดใจร่ำให้ทำไมใจร้ายกับผมขนาดนี้หลังถูกทีมงานเก่าหักหลังหนึ่งในนั้นขโมยของแบรนด์เนมไปขายร่วม 200,000 มีคนแชร์ข้อมูลบริษัทแจ้งความดำเนินคดีแล้วสุดช้ำใจมองทุกคนเป็นครอบครัวแต่กลับโดนทำร้ายกันแบบนี้โดยซิงคิวเทเผยว่าเหตุการณ์คือมีทีมงานลักทรัพย์ตอนนี้ดำเนินคดีอยู่ครับอยู่ขั้นตอนการรอขึ้นศาลครับตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาครับส่วนตัวในใจผมจริงๆก็อยากลองคุยกับเขาจับได้ตอนไหนว่าเขาขโมยของผมไปเจอข้อมูลมาว่าแบรนด์เนมบางชิ้นของผมหายไปปีก่อนบางชิ้นหายไปปีนี้เขาเอาไปขายในเว็บแบรนด์เนมมือสองซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เจอมาและข้อมูลอีกหลายอย่างแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถแชร์ได้เพราะตำรวจยังดำเนินการอยู่ยังไม่เสร็จอาจจะต้องรอดูไปก่อนถามว่าอาจารย์มาตลอดไหมผมพูดตรงๆว่าของผมหายมาเป็นช่วงๆแล้วผมบอกที่นี่เลยว่าผมไม่รู้ว่าเขาทำจริงๆหรือเปล่าวันนี้ผมพูดแค่ว่าของที่มีหลักฐานจริงๆของทุกชิ้นที่ผมพูดออกไปในคลิปมีหลักฐานทั้งหมดอะไรที่หายไปไม่มีหลักฐานผมไม่ออกมาพูดแต่ต้องยอมรับว่าของผมหายมาเป็นช่วงๆแล้วครับคนที่เอาไปเขาสารภาพแล้วใช่ไหมว่าเป็นคนทำตอนนี้เขาสารภาพกับตำรวจแล้วว่าเขาเป็นคนกระทำอย่างนั้นจริงๆโดยทุกข้อกล่าวหาเขาก็ยอมรับหมดว่าเขาเป็นคนทำอย่างนั้นจริงๆความเสียหายตอนนี้ที่เจอหลักฐานจริงๆมีหลักฐาน 100% ที่สามารถยื่นฟ้องศาลได้ประมาณ 200,000 บาทส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าคนที่เอาไปคือตากล้องใช่ครับส่วนประเด็นการขายข้อมูลบริษัทผมบอกในคลิปเสมออยากให้ทุกคนก่อนคอมเมนต์มีสตินิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นหลายคนเชื่อมโยงข่าวผิดก็มีบ้างแต่ผมบอกในคลิปแล้วว่ามีการแชร์ข้อมูลบริษัทซึ่งในการแชร์ข้อมูลบริษัทมีหลายอย่างมากๆตั้งแต่กับคนรอบตัวและคลิปที่ออกไปเพื่อจะสนุกปากไม่ยอมความแน่นอนใช่ไหมพูดตรงๆเรื่องนี้คนที่มาสำนึกกับผมจริงๆคุยกับน้องเขาผมเห็นความจริงใจและผมก็ให้อภัยตั้งแต่เดือนก่อนแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาแล้วพูดตรงๆผมกลับมาเป็นพี่น้องที่รักไม่ได้แล้วใครที่สำนึกจริงๆผมก็ไม่ได้อะไรซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขายังไงบ้างแต่ในเวลานี้จุดนี้ยังไม่มีใครติดต่อผมมาแล้วคนที่ถูกจับก็ไม่ได้ติดต่อมาหาผมเช่นกันส่วนเรื่องที่มีคนโพสต์เรื่องเงินเดือน 30,000อันนี้ผมอยากจะอธิบายทุกคนว่าน้องเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์ส่วนคนที่โพสต์ไม่ได้เกี่ยวกับทีมผมเลยที่โพสต์ยาวๆอยากให้ทุกคนเสพข่าวกันดีๆเพราะจริงๆที่เขาโพสต์ยาวๆชื่อโปรไฟล์ก็เป็นอีกคนหนึ่งแล้วไม่ใช่คนนั้นคือผมไม่อยากให้ด่าเรื่องนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ยุติธรรมผมว่าน้องเขาก็สำนึกแล้วนะผมไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปด่าเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเขาคนที่ผมให้อภัยคือน้องตัวเล็กสุดครับเป็นตัดต่อที่ออกไปทำช่องครับผมให้อภัยเขาแล้วก็สัญญาว่าผมจะไม่เอาเรื่องอย่างน้อยเขาเป็นคนเดียวที่มาคุยกับเราร้องไห้คือจริงๆเรื่องนี้มันก็ผ่านมา2 เดือนแล้ว
แต่ผมออกมาพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องให้ตำรวจดำเนินการก่อนพูดตรงๆผมไม่ได้อยากจะออกมาผมแค่จะเรียกความยุติธรรมผมทรมานมากเพราะว่าผมมองทุกคนเป็นครอบครัวร้องไห้หลายคนบอกว่าทำไมต้องให้เงินเดือนเยอะเพราะส่วนตัวผมถ้าได้เงินเดือน 15,000 มันอยู่ยากครับผมมองว่ามันอยู่ยากผมก็เลยมองตรงจุดนี้เรามาคุยกันว่าอยากได้อะไรเพิ่มผมก็ซัพพอร์ตเต็มที่แค่นั้นเองครับผมไม่เคยมองพวกเขาเป็นทีมงานแล้วสุดท้ายสะอื้นให้ผมมาเดี๋ยวมีคนอยากมาทำงานด้วยมันรู้สึกดีใจมากเลยนะเขาอยากมาทำงานกับผมจริงๆผมดีใจมากแล้วผมก็รับเขามาแล้วผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องโหดร้ายขนาดนี้ด้วยกับผมร้องไห้มีใครให้คำปรึกษาบ้างจริงๆผมก็คุยกับผู้ใหญ่หลายคนคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมให้เงินเยอะสวัสดิการมันดีเรื่องนี้มันโหดร้ายขนาดนี้เอาจริงๆมันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะผมจริงๆก็ได้เพราะก่อนที่ผมจะรู้ข้อมูลนี้ตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเลยนะตอนนั้นผมมองว่าผมแย่จริงๆผมก็มองเป็นครอบครัวเขาก็บอกเราอย่างนี้มันก็เป็นตัวเราจริงๆตอนนั้นแต่พอเห็นข้อมูลแบบนี้ผมรู้สึกว่าความยุติธรรมมันอยู่ไหนคนก็เริ่มจะผิดว่าคนข้างเคียงเราไม่เหลือใครผมมองว่าจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรมีอะไรก็คุยต่อหน้ากันได้ไม่ใช่ว่าคุยลับหลังผมไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นทำไมถึงเลือกโทษตัวเองมากกว่าผมก็คุยกับผู้ใหญ่หลายคนเขาก็บอกว่าผมเลี้ยงดีไปเขาก็บอกว่าผมสปอยไปเขาใช้คำนี้ว่าผมสปอยพวกเขาเพราะว่าผมไม่ได้รับเขามาเพื่อมาใช้ชีวิตแบบทีมงานลูกจ้างผมมองว่าพวกเขาเป็นเพื่อนพวกเขาเป็นพี่น้องคือสองคนนั้นเขาอยากทำช่องผมก็สนับสนุนเต็มที่เพราะว่าผมแค่ไม่อยากให้เขาได้เงิน 30,000 ไปเรื่อยๆวันหนึ่งผมอยากให้เขาได้เงินเดือน 100,000 200,000 300,000 ใครที่อยากได้เพิ่มผมก็หาเงินให้เพิ่มทำโปรเจกต์เพิ่มทำช่องให้เพื่อจะให้พวกคุณไปต่อยอดเองได้เพื่อจะให้ทุกคนมีอนาคตที่ดีผมมองแค่ตรงนี้มาตลอดแล้วผมก็สนับสนุนเต็มที่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนี้เขารวมตัวกันเรียกเราเข้าไปของเงินเดือนเพิ่มขอวันหยุดเอาเราไปต่อว่าตอนนั้นผมไม่เข้าใจตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ดีจริงๆผมมองว่าพวกเขาเป็นครอบครัวผมจริงๆพอคนหนึ่งพูดแล้วทุกคนเห็นด้วยก็คือตัวผมก็รู้สึกอย่างนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็แค่เจ็บตัวตอนนั้นได้เคลียร์ใจกันไหมหรือพูดจบแล้วทางใครทางมันก็จบแค่นั้นแหละนี้จัดการทำช่องตัวเองยังไงมีหลายคนอยากไปสมัครงานทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปลงอาทิตย์ละคลิป2คลิปต้องขอบคุณน้องฝึกงานคนหนึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่ทิ้งผมหลังจากนี้ทำให้เราไว้ใจคนยากไหมไม่ครับไม่ผมจะไม่ให้เรื่องนี้มาส่งผลกระทบกับผมในอนาคตผมไม่ยอมครับทุกคนร้องไห้ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ยอมให้พวกนั้นมาทำร้ายความรู้สึกผมแล้วทำให้ผมเป็นอีกคนหนึ่งในอนาคตแล้วผมจะเป็นที่รักทุกคนมากมากร้องไห้ผมจะรักคนที่อยู่ข้างๆผมจะรักคนที่ดีกับผมมากๆแล้วผมจะเป็นอย่างนี้จริงๆผมจะพยายามอย่างนั้นจริงๆครับทีมงานที่มาจะเข้ามาใหม่เราคัดเลือกยังไงเรื่องนี้ผมยังไม่รู้ครับผมก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆส่วนเรื่องคดีตอนนี้เราขึ้นศาลมันอาจจะใช้เวลาหน่อยผมก็พยายามตามผมก็เดินไปสน.เองเดินไปกับเพื่อนผมเพื่อจะไปแจ้งความไปเองเลยครับมันยากมากกว่าทุกอย่างมันจะจบลงอย่างนี้2เดือนนี้สู้มาตลอดยังสู้แล้วผมก็อยากรู้ว่าทุกคนยังทำเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งผมไม่รู้จริงๆว่าผมต้องทำยังไงหลังจากได้พูดเรื่องนี้ไปเป็นการปลดล็อกใหม่ที่โดนเข้าใจผิดมาตลอด2เดือนเคลียร์ตัวเองว่าเราเป็นคนโดนกระทำ
ผมพูดตรงๆผมไม่ได้รู้สึกดีแล้วผมก็มองว่าบางอย่างก็แรงไปนิดนึงอย่างเช่นเรื่องหน้าตาเขาอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนอยู่ในประเด็นไม่อยากให้ไปนอกเรื่อง